ดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะฮือหาวัดดังจ้างฉายหนังให้ผีดูจู่ๆสาวลุกขึ้นรำชาวบ้านรีบตีเป็นเลขคืนวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะคะที่บริเวณป่าช้าเก่าวัดบ้านแก่ตำบลศรีพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองได้มีการจ้างฉายภาพยนตร์ให้กับวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนและบรรพบุรุษให้ดูภาพยนตร์หนังกลางแปลงที่กลางป่าช้าเก่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่จัดขึ้นกันเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งตอนหัวค่ำจะมีชาวบ้านเข้าร่วมพิธีทางพระสงฆ์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับนะคะและร่างทรงทำพิธีในงานเลี้ยงโต๊ะจีนผีค่ะหลังจากบอกเล่าสัมภเวสีแล้วเสร็จก็มีการฉายภาพยนตร์จำนวน2เรื่องนะคะที่บริเวณกลางป่าช้าเก่าค่ะโดยที่นายสุพันธูประสมอายุ42ปีเจ้าของภาพยนตร์ออสอินเตอร์เล่าให้ฟังนะคะว่าตนเองได้รับการว่าจ้างจากพระครูสุตานุยุทธเจ้าอาวาสวัดบ้านแก่เพื่อเข้าร่วมพิธีฉายหนังกลางแปลงในงานเลี้ยงโต๊ะจีนผีให้แก่ผู้ที่ล่วงลับได้ดูได้ชมกลางป่าช้าเก่าค่ะซึ่งในช่วงหัวค่ำมีชาวบ้านเข้าร่วมพิธีและเหล่าสัมภเวสีให้ได้นั่งชมกันค่ะหลังจากทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วต่างเดินทางทยอยกลับบ้านนะคะทำให้ในช่วงเวลากลางดึกขณะที่ฉายหนังกลางแปลงมีเพียงตนเองแล้วก็ลูกน้องนั่งดูหนังกลางแปลงกลางป่าช้าเป็นบรรยากาศที่วังเวงค่ะโดยขณะที่ชาวบ้านเข้าร่วมทำพิธีเส้นไหว้บอกเล่าให้กับวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนอยู่นั้นแล้วก็บรรพบุรุษที่สิงสถิตอยู่บริเวณป่าช้าโดยมีร่างทรงทำพิธีแล้วจู่ๆก็เกิดสิ่งผิดปกติกับหญิงสาววัย29ปีที่แต่งชุดขาวเข้าร่วมพิธีที่นั่งดูอยู่บนเก้าอี้พลาสติกสีฟ้านะคะโดยนั่งร่ายรำอย่างอ่อนช้อยสวยงามอยู่บนเก้าอี้สร้างความตะลึงให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีฉายหนังให้ผีดูแล้วก็ไม่พลาดนะคะที่จะเข้าไปส่องหาตัวเลขตามท่าทางร่ายรำของหญิงสาววัย29ปีพร้อมตีเป็นตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงดวงกันอย่างคึกคักค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ